เพื่อนๆเชื่อหรือไม่ครับว่าแค่เส้นผมเส้นหนึ่งของเราเนี่ยตำรวจเขาก็สามารถตรวจได้แล้วว่าเราไปที่ไหนมาบ้างที่มันก็แม่นกว่าการแทร็กกิ้งในโทรศัพท์มือถือซะอีกและเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ตำรวจได้ใช้แก้คดีที่ลึกลับมากกว่า20ปีได้นะครับแต่ว่าเขาจะแก้ยังไงก็เอาเป็นว่าเรามาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เลยนะครับ ที่ถ้าหาใครชอบคดีและเรื่องลึกลับแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN Diary ของแอดด้วยนะครับหรือว่าติ k กต k อก็ดี FN Diary underscore Adminder โดยคดีนี้นะครับต้องขอแนะนำตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่เธอมีชื่อวะให้เธอดาเน็ตซึ่งเธอก็เป็นคุณแม่จอมแกร่งที่ทำงานเลี้ยงลูกทั้งสองด้วยลำแข้งของเธอเองฮะ โดยการรับจ้างเป็นช่างตัดเย็บซึ่งฝีมือของเธอเนี่ยก็นับ,บ่าโดง่งดังเรื่องชื่อมากตัดได้ตั้งแต่ผ้าขี้ริ้วยันผ้าม่านนะครับทาไม่ทุกคนในย่านนั้นที่อยากได้ผ้าม่านสวยๆนะครับต้องมาหาแม่บาร์เน็ตตลอดเลยโดยเธอนะครับจะมีออฟฟิศอยู่ในบ้านของตัวเองซึ่งมันก็สะดวกสําหรับการทํางานของตัวเธอแล้วก็เป็นแม่บ้านในเวลาเดียวกันนะเพราะบาร์เน็ตนะครับก็จะเตรียมอาหารอะไรให้พร้อมทุกอย่างที่เมื่อลูกกลับมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะได้กินอิ่มน้ำสำลานกันแล้วเธอก็จะได้ไปทำงานต่ออย่างทันควันฮะ แต่แล้ววันหนึ่งในปี2002ลูกๆทั้งสองของบ้านเน็ตนะครับก็ได้กลับมาบ้านโดยอาการท้องหิวไส้กิวแล้วก็ร้องเรียกแม่ด้วยความหิวเลยแต่ว่าวันนั้นเองนะครับกลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากสวรรค์ทําให้น้องสาวคนเล็กนะครับเริ่มที่จะโวยโวกเวกหาคุณแม่ทั่วบ้านแล้วแบบกลับมาแล้วทำไมไม่มีอาหารให้กินอะไรแบบนี้คือไปค้นหาแม่ทั่วทุกห้องบ้านเลยนะครับแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งเหลือแค่ห้องเดียวในบ้าน,นครนั่นก็คือห้องน้ําที่มันก็ปิดประตูและดูเหมือนมีใครอยู่ แต่ทว่าวในนั้นเนี่ยมันกลับไม่มีเสียงเหมือนกับว่าใครอยู่เลยซึ่งเธอก็รู้สึกแล้วว่ามันต้องไม่โอเคแน่ที่ถ้าหากว่าแม่ของเธอท้องเสียจุ๊จูอยู่ในห้องน้ำมันก็น่าจะมีเสียงแบบปลูดปราดออกมาบ้างใช่ไหมแต่นี่ไม่มีครับเงียบกริบเลยน้องสาวคนเล็กนะครับก็เลยแบบใจไม่ดีเดินไปหาพี่ชายดีกว่าไปให้พี่ชายมาเปิดห้องนี้ด้วยกันและสิ่งที่พวกเขาได้เห็นนะครับก็คือสิ่งที่ลูกๆไม่อยากจะให้เกิดกับปุพภการีของตนเองเลยนั่นก็คือน้ำแดงฮะน้ำแดงเกลื่อนห้องเลย ซึ่งถึงแม้ว่าถ้าหากแม่จะหกล้มอะไรยังไงน้ําแดงที่ออกมาจากตัวแม่เนี่ยมันก็จะไม่มีเยอะขนาดนี้นั่นแหละฮะคุณพี่ชายก็เลยได้รีบโทรแจ้งไปหาเหตุด่วนเหตุร้ายเลยส่วนคุณน้องสาวนะครับก็ร้องไห้สติแตกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อโทรไปถึงทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็บอกว่ากําลังส่งคนไปนะให้รอหน่อยเด็กทั้งสองก็เลยได้ออกมารอนอกบ้านเพื่อไม่ให้หลักฐานมันปนเปื้อนและในระหว่างที่เขากาลังรอนั่นเองนะครับ สองเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยก็กลับมาพอดีแล้วก็เห็นเด็กทั้งสองฮะกำลังยืนร้องไห้แบบไม่ได้สติอยู่เพื่อนบ้านก็เลยถามว่าเป็นอะไรมากอีหนูแล้วก็พาทั้งสองหนูนะครับเข้ามาพักสงบสติอารมณ์ในบ้านของเพื่อนฮะก่อนที่เวลาต่อมารถพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงบ้านทว่าเหตุการณ์มันก็สายเกินไปแล้วครับคือทั้งห้องน้ำเนี่ยนะครับเปิดประตูเข้าไปก็ไม่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นคานฆาตกรรมอย่างแน่นอน แต่ที่แปลกก็คือพอตํารวจเขาสืบไปเรื่อยๆนะครับไอห้องน้าที่เปื้อนเลือดนี่เนี่ยมันกลับน่าจะไม่ใช่สถานที่ในการฆาตกรรมอะครับเพราะว่าทั้งบ้านนะครับมันมีเครื่องเรือนต่างๆที่กระจัดกระจายไปมากมายเลยราวกับว่าต้องเกิดการต่อสู้มาก่อนหน้านั้นแน่และหญิงที่เป็นแม่นะครับก็น่าจะพยายามดิ้นรนก่อนที่ตัวจะ HP หมดอยู่ตรงทักษส่วนไหนของบ้านเนี่ยแหละด้วยอาการที่หัวของเธอนะครับถูกของแข็งอะไรบางอย่างกระทบครับ และหลังจากนั้นฆาตรกรก็จงใจลากเธอไปที่ห้องน้ำเพื่อทําการทำแหละอะไรแปลกๆนี่แหละคือเขามีการพบว่ากางเกงแล้วก็กางเกงในของเหยื่อนะครับได้มีการถูกดึงลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากขนาดที่ว่าฆาตรกรจะเอาบทจะมะกับเหยื่อได้นะครับนอกจากนั้นนะครับทางปราเซียของคุณนายบาเน็ตเนี่ยก็ถูกตัดออกจากทางด้านหน้าแล้วดอกบัวคู่ทั้งสองเธอเนี่ยก็ถูกคนร้ายฮะตัดแล้วก็เอามาลองหัวเธอเหมือนกับเป็นหมอนอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วตรงบริเวณร่างกายของเธอเนี่ยมันก็จะมีแผลจิ้มจิ้มอะไรเล็กๆอยู่เยอะแยะเลยที่ก็ไม่น่าจะใช่แผลที่ทําให้เสียชีวิตนะครับแต่มันเหมือนกับว่าแผลที่คนร้ายเนี่ยตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้มันเป็นสัญลักษณ์ครับและสุดท้ายก็คือปอยผมของคุณนายบาเน็ตนะฮะได้ถูกตัดออกไปบางส่วนแล้วก็นํามาวางไว้ในมือเธอครับเหมือนกับว่าใครบางคนตั้งใจตัดแล้วเอามาใส่ไว้ในมือเธอหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้ว ก่อนที่มืออีกข้างหนึ่งของเธอนะครับก็จะมีผมเช่นกันแต่มันจะไม่ใช่ผมของคุณนายบันเน็ตฮะมันจะเป็นผมของใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละที่ตำรวจเขาก็ยังสงสัยอยู่ครับซึ่งนอกจากหลักฐานร่างกายของผู้ตายแล้วนะครับมันก็ยังมีอะไรแปลกประหลาดอีกที่ได้เกิดขึ้นอย่างเช่นในห้องน้ำนะครับมันก็จะมีผ้าขนหนูสีเขียววางอยู่ซึ่งเมื่อลูก,ลก,ลกทั้งสองได้มาเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นผ้าขนหนูผืนนี้มาก่อนเลยมันไม่ใช่ของพวกเขาแน่ๆแล้วก็ไม่ใช่ของแม่ หรือว่ารอยเท้าที่เปื้อนเลือดอยู่ที่พื้นนะที่ก็หายไปกลางคันที่มันก็แปลกมากนะครับเพราะถ้าปกติคนร้ายจะเดินเอารอยเท้าลากเลือดไปเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆจางหายตามเลือดที่มันซุมซับไปใช่ไหมแต่นี่เปล่าครับคือมันเหมือนกับเดินตุบๆไปแล้วมันก็ไปหายกลางคันอย่างนั้นเลยตำรวจก็เลยคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะถอดรองเท้าออกแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะหนีออกไปข้างนอกแบบที่ไม่คนอื่นรู้ตัวแน่ นอกจากนั้นอุปกรณ์ที่ใช้สังหารคุณนายบาเน็ตนะครับก็ไม่ถูกค้นพบในบ้านนี้เลยที่ก็หมายความว่าคนร้ายอาจจะต้องเตรียมการเข้ามาเพื่อทําการนี้โดยเฉพาะฮะและด้วยความที่ว่ามันต้องมีไอเทมมาเยอะขนาดนี้นี่เองตํารวจก็เลยตีความว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แน่ๆอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าหากเขาอยู่ใกล้บ้านแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถรู้ตารางเวลาของบ้านนี้ได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับ เพราะเทียบจากการที่เขาทขําคาตกรรมแล้วก็มาเก็บกวาดทาความสะอาดได้อย่างใจเย็นแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาต้องรู้ฮะว่าคุณลูกๆเนี่ยจะออกไปเรียนเวลาไหนแล้วคุณแม่จะอยู่บ้านเวลาไหนเมื่อเป็นแบบนี้นะครับโปลิสก็เลยได้เริ่มตั้งเป้าสืบสวนจากครอบครัวคนที่สนิทสนมแล้วก็เพื่อนฝูงก่อนเพราะจะมีใครอีกใช่ไหมที่จะรู้ตารางเวลาของครอบครัวได้แม่นักขนาดนี้ แต่แล้วเมื่อไปสืบมานะครับเขาก็กลับไม่พบเลยว,ว่าคุณนายบารเน็ตเนี่ยเคยมีปากเสียงไม่ถูกคออะไรกับใครทุกคนก็ต่างบอกว่าเธอเป็นคนดีแล้วก็มักจะหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับคนอื่นตลอดนอกจากลูกค้าดังนั้นโปลิสก็เลยได้เปลี่ยนแผนนะครับไปสืบสาะหาเบาะแสะจากเพื่อนรอบบ้านแทนซึ่งมันก็รวมถึงเพื่อนบ้านสองคนแรกที่ได้พบลูกของคุณแม่กําลังยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ช่วยพวกเขาเข้ามาด้วยนะฮะ ซึ่งตอนที่ตำรวจเดินไปสำรวจบ้านของเพื่อนบ้านคนนั้นนะ่ะคุณเมียไม่อยู่ครับเพราะไปทำงานก็เหลือแต่ผัวอยู่ที่ว่าตกงานตลอกตกแตกก็เลยอยู่บ้านฮนะซึ่งคุณผัวเขาเนี่ยมีชื่อว่าดานิเอโลเรสติโวเป็นชาวอิตาเลียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาที่อังกฤษได้ไม่นานตามคุณเมียมานี่แหละฮะที่ด้วยความที่ว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับไอ้ภาษาอะไรพวกนี้เขาก็ยังไม่เก่งไงดานะิเอโลนะครับก็เลยตกงานแล้วก็หางานพาร์ทไทม์ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรที่เขาถนัดไปเรื่อยๆครับ โดยในช่วงเช้านะครับบักดนเนโลก็มักจะเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพฮะเพื่อจะไปฝึกงานอะไรสักนิดสักหน่อยแล้วก็ดูว่ามีงานอะไรเขาทาหรือเปล่าก่อนที่จะกลับมาบ้านในตอนบ่ายครับซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยดานเนโลก็ได้ไปที่ศูนย์ฝึกดังกล่าวนี่แหละและเขาก็มีหลักฐานบอกตํารวจด้วยนะครับว่าเขาได้ไปที่นั่นจริงๆเป็นตั๋วรถเม์ที่ได้ลงเวลาเอาไว้ครับ คืออันนี้ไอต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตั๋วรถเมย์ของยุโรปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่บ้านเราครับที่ขึ้นไปแล้วก็แบบจ่ายตังให้กระเป๋ารถเมย์แล้วก็ผ่านไปแล้วไปเลยแต่ว่าของฝรั่งนะครับมันจะเป็นเหมือนกับตั๋วใบหนึ่งที่เราต้องซื้อเตรียมไว้ที่เมื่ออยากใช้เมื่อไหร่ก็ให้ขึ้นไปตอกกับเครื่องตอกตั๋วบนรถครับที่พอตอกเสร็จเนี่ยมันก็จะลงเป็นเวลาเพื่อบอกว่าคนนั้นได้ขึ้นมาตอนกี่โมงนะครับซึ่งไอ้หลักฐานชิ้นนี้เนี่ยมันก็สามารถยืนยันตํารวจได้อย่างดีว่าดาาานนนนโโ่่ยก,กตํรวจอองแ นอกจากนั้นนะครับดานเนลโลก็ยังได้พูดเสริมกับคุณตำรวจอีกว่าเขาเนี่ยเพิ่งรู้จักกับคุณนายบานเน่ยได้ไม่นานเองเพราะว่าเขานะเพิ่งย้ายเข้ามาที่นี่แล้วเอาจริงๆเนี่ยเขาก็กลังติดต่อเรื่องการทำผ้มาม่านกับคุณนายอยู่ด้วยไม่คิดเลยว่าเธอจะมาจากเร็วไปอย่างนี้ซึ่งพอดานเนลโลพูดแบบนี้แล้วครับตำรวจก็เกิดทำหน้าบูดบึ้งขึ้นมาเลยแล้วก็ถามว่าคุณดานเนลโลฮะคุณอีซอสติกเกอร์ไลเอฟเอนเดลี่หรรอย่งรอเลยหอเลยไม่อยากให้เครียดตำรวจก็เลยเริ่มทำหน้าแบบบูดนนาคครัลลวุณด่บ สุขายอยู่คนใดไหนนกก็ตายของผมจะฉีกแล้วแต่เนโรก็บอกอออสุขายของหลังบ้านนั้นเรยบรีบไปแล้วก็ไปปลดปล่อยเรียบร้อยซะตำรวจนะครับก็เลยได้ไปเดินยืนทางขายยิงกระต่ายอยู่เสร็จสับครับแต่เมื่อตอนที่เขาจะออกมาจากห้องน้ำนั่นแหละตำรวจก็ได้ไปเห็นอะไรแปลกแปลกบางอย่างที่อยู่ในนั้นนั่นก็คือรองเท้าวิ่งสีขาวที่มันถูกทิ้งอยู่ในน้ํายาฟอกขาวนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากครับเพราะถึงแม้ว่ารองเท้ามันจะสกระปรกขนาดไหนนะครับ คนที่ทําความสะอาดรองเท้าของตัวเองเนะ่ะเขาก็ไม่น่าจะมีทางเอารองเท้าไปหยอดในน้ํายาฟอกขาวได้นะเพราะนอกจากมันจะทําให้สีของรองเท้านั้นสิดแล้วนะครับมันก็อาจจะทําให้รองเท้าเนี่ยพังได้ทั้งคู่เลยถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปถามคุณแม่ที่เป็นแม่บ้านดูสิ ตำรวจก็เลยคิดว่าการที่คุณดานิโลได้ทําแบบนี้เนี่ยเขาต้องการจะทําลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้ํายาฟอกขาวถ้าใครยังไม่รู้นะครับมันจะมีฤทธิ์ในการขาจัด d n a ด้วยคือถ้าตํารวจคิดจะมาตรวจ d n a เลือดอะไรที่ติดอยู่กับรองเท้าแล้วก็ d n a เพวกนั้นก็จะหายตายเกลี้ยงเลยครับนั่นเองตํารวจก็เลยได้หยิบรองเท้า2ข้างนี้ออกมาแล้วก็ถามว่าคุณดานิโลทาไมคุณถึงต้องเอารองเท้าไปแช่ในสารฟอกขาวด้วยบักดานินโลก็บอกเอ้าก็ผมจะทําความสะอาดมันยังไงล่ะ ตำรวจเขาก็อึ้งไปกับคําตอบเลยครับเพราะอย่างที่แอดบอกฮะถ้าเขาไม่ง่าวสุดทึ่งหรือว่าไม่อยากทําลายหลักฐานเนี่ยเขาก็คงไม่เอารองเท้าเขาไปแช่ในน้ายาฟอกขาวหรอกตำรวจก็เลยแบบกันตำรวจขอรองเท้าคู่นี้กับไปตรวจก่อนนะเผื่อมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีบ้างแล้วเนี่ยเราก็แบบเออเอาไปก็เอาไปสิที่พอตำรวจได้มานะครับพอเ,เอารองเท้าคู่นี้เนี่ยไปตรวจดูแล้วว่ามันตรงกับรอยเลือดที่ได้เลอะที่บ้านหรือเปล่าและก็ปรากฏว่ามันไม่ตรงครับซึ่ง ถ้าจะหา d n a บนรองเท้านั้นก็ลืมคิดไปได้เลยเพราะมันไม่มีแล้วตำรวจก็เลยคิดว่าโอเคที่อิตาลีมันคงใช้น้ำยาฟอกขาวในการซักรองเท้าจริงๆแล้วมันก็เลยปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านๆไปฮะแล้วก็ไปสืบเรื่องอื่นต่อเอาเป็นว่าตำรวจก็เดินออกมาจากกรมตำรวจอย่างงงๆหลัง,งละจากที่สืบรองเท้าเสร็จนะฮะแล้วก็ไปหาหลักฐานอย่างอื่นซึ่งครานี้เนี่ยตำรวจก็ได้มุ่งหน้าไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณนายบาร์เน็ตฮะเพื่อจะไปสืบดูอีเมลทุกอย่างที่คุณนายเขาเขียนมาเผื่ออาจจะมีเขียนทะเลาะแล้วก็ไปมีปากเสียงอะไรกบใคร้าง แล้วตำรวจก็ได้ไปเจออีเมลที่คุณนายได้บ่นถึงเรื่องนี้จริงๆครับเป็นอีเมลที่คุณนายบาเน็ตได้ใช้คุยกับพี่สาวของเธอฮะเล่าถึงเรื่องของลูกค้างี่เง่าคนหนึ่งที่เขามาขอให้เธอได้ตัดผ้าม่านให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตัดอะไรคือมันจะมีลูกค้าประเภทหนึ่งนะครับที่แบบอยากได้ของชนิดหนึ่งแต่พอเข้าไปหาร้านขายของแล้วก็แบบไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้แบบไหนนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ทํางานเป็นพนักงานขายของเคยเจอลูกค้าอะไรแบบนี้ไหม นั่นแหละฮะมันก็เป็นลูกค้าที่กาลังคุยกับคุณนายบาเน็ตอยู่เธอก็เลยบอกลูกค้าว่าอะถ้างั้นไม่รู้ว่าอยากได้อะไรใช่ไหมมาคุยกับฉันที่บ้านก่อนก็ได้มั้งเพราะว่าบ้านฉันน่ยก็เป็นสตูดิโอที่ฉันทํางานอยู่ฉันจะมีของอะไรให้เธอดูให้เลือกได้ตัดสินใจเยอะแยะเลยซึ่งลูกค้าก็ตัดสินใจมาวันนั้นจริงๆครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่ลูกค้าได้มาคุยงานกับคุณนายบาเนธธ็ตที่บ้านเสร็จเนี่ยปรากฏว่ามันมีของบางอย่างที่บ้านของคุณนายบารเนธธ็ตได้หายไปครับนน่นอุง้ายป,ป๊ีะ คุณนายบาเน็ตก็กลัวมากว่าไอ้ลูกค้าคนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันขโม,มยกุญแจไปแล้วมันจะกลับมาทำลงทำร้ายมาป้นบ้านอะไรเธออีกหรือเปล่าคุณนายบาเน็ตก็เลยได้ทําการเปลี่ยนกรอกุญแจบ้านเลยฮะเพื่อมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นแหละฮะเธอก็เสียชีวิตลงแล้วและลูกค้าคนที่คุณนายบาเน็ตกล่าวถึงก็คือแดนเนลโลเรสติโวฮะที่พอตํารวจได้อ่านชื่อนี้ผูกก็แบบ แล้วเมื่อกี้ที่เราไปสืบบ้านเขาแล้วไม่พบอะไรเลยล่ะตอนนี้มันมีหลักฐานใหม่อีกแล้วแต่แบบจะไปสืบค้นอะไรอีกรอบมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมทางตำรวจนะครับเขาก็เลยหันไปสืบอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือไปค้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในกรมตำรวจแทนเพื่อว่าบักนาเนโล,โลคนนี้นะครับมันจะมีประวัติทางอาชญากรอะไรบ้างหรือเปล่าและมันก็ทําให้ตำรวจต้องเจอกับคดีที่ลึกลับขึ้นไปอีกฮะที่คดีนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นที่อิตาลีบ้านเกิดของเขาครับ แต่ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจคดีนี่นะครับแอกก็จะต้องขอย้อนกลับไปที่รากเงาของบัคดนเนลโลก่อนก็คือเบนเวนูตัวยอิตาเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่อิตาลีบ้านเกิดของบัคดาเนลโลฮะที่ที่นี่เนี่ยเขาได้เกิดที่ตอนใต้ของอิตาลีในครอบครัวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในญาติเลยแหละ คือถ้าจะเปรียบเทียบแบบไทยๆนะครับบักดนเนโลก่ก็น่าจะเป็นประมาณลูกคุณกำนันอะไรแบบนี้ที่รู้จักกันไปทั่วหมู่บ้านครับแต่ถ้าว่านิสัยของเขาเนี่ยกลับเป็นคนที่แปลกๆหน่อยคือตั้งแต่เล็กนะครับว่ากันว่าบักดนเนโลกก่เนี่ยแกจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวขี้อายไม่กล้าคบกับหญิงคนไหนครับและที่สําคัญก็คือเขาจะมีรังสีความสยิมขุยอะไรที่ประหลาดบางอย่างทําให้ผู้คนเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้เขา คือเพื่อนๆไม่รู้จะมีคนแบบนี้ในห้องเรียนหรือเปล่านะที่เขาจะแบบชอบเก็บตัวเงียบๆแล้วเรารู้สึกว่าน่า,ากลัวไม่กล้าเข้าใกล้อะไรประมาณนั้นถ้ามีแล้วก็บักดาเนโลก็แบบนั้นเลยแหละครับคือไม่มีเพื่อนคนไหนในห้องกล้าไปพูดคุยกับเขาเลยถ้าไม่จําเป็นแต่ว่ามันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เธอมีจิตใจงามเห็นว่าบักดาเนโลในเป็นหนุ่มน้อยที่น่าสงสารไม่มีใครสนใจเลยเธอก็เลยเข้าไปคุยกับเขาครับซึ่งแม่นางผู้นี้เนี่ยมีนามว่าเอลิซาแคลปที่อายุต่างกับบักดาเนโลถ,ถึง5ปีนะครับ ซึ่งพอมีคนเข้ามาคุยแบบนี้ดานเนโลก็รู้สึกจิตใจวันไหวสิครับไม่เคยเจอผู้หญิงมาดีกับตัวเองแบบนี้มาก่อนก็เลยเริ่มรู้สึกหลงรักแม่นางเอลิซาครับจนกระทั่งเขาพยายามจะขอเธอออกเดทอยู่หลายครั้งแต่ทว่าเอลิซาก็แบบฉันคบกับเธอเพราะฉันสงสารนะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะมาเป็นฟงเป็นแฟนอะไรแบบนี้เข้าใจอารมณ์ระวังเพื่อนไหมช่วยแบบมีระยะห่างสักหน่อยเอลิซานะครับก็เลยพยายามรักษาระยะห่างระหว่างตัวเขากับดานเนโลอยู่เสมอ จนกระทั่งดานิโลเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเขาไม่สามารถคว้าใจเธอมาได้แนะ่ก็เลยบอกโอเคงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันละกันนะซึ่งเอลิซาก็โอเคครับแต่แล้ววันหนึ่งนะฮะดานิโลก็มาเคาะประตูที่หน้าของเอลิซาแล้วก็บอกว่าเขานะ่ะได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนใหม่แล้วนะคือเขาได้ตกหลุมรักกับเพื่อนคนหนึ่งของเอลิซาแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเขาเป็นคนขี้อายไม่เคยคบผู้หญิงมาก่อนเลย ก็เลยจะให้เอลิซาทนำะเป็นที่ปรึกษาเขาหน่อยได้ไหมซึ่งเอลิซาก็ดีใจสิครับอุ้ยเพื่อนจะมีแฟนแล้วกิ้วกิ้วกิ้ว,วงั้นใจะให้ฉันทํายังไงล่ะบอกมาสิบักดานเนโลนะครับก็เลยบอกว่าโอเป็นว่าถ้างั้นวันพรุ่งนี้นะั้นเราไปเจอกันที่โบสถ์หน่อยแล้วกันแล้วมาคุยกันแบบลับๆนะเพราะฉันก็อายไม่อยากให้ใครรู้เอลิซาก็แบบได้สิไม่มีปัญหาก็เลยนะัดเจอเขาในวันต่อมาครับซึ่งก็เป็นเช้าวันที่เอลิซาได้เดินทางไปโบสถ์นะฮะแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย ซึ่งพอเธอไม่ได้กลับมาแบบนี้นะครับพี่ชายเอลิซาก็ตกใจสิเพราะว่ามีเพียงแค่พี่ชายของเอลิซาคนเดียวนะครับที่รู้ว่าเอลิซาได้เดินทางไปหาดานิเอโลที่เมื่อรู้แบบนั้นแล้วก็พี่ชายก็ตรงไปหาบ้านที่บักดานิเอโลนะครับไปเคาะประตูบ้านเขาโกง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 เอาน้องสาวข้าไปไว้ไหนบักดานิเอโลก็เปิดประตูมาแบบข้าไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้เมื่อเช้าเนี่ยเขาก็ไปเจอกับน้องสาวเธอจริงๆนะแต่ว่าคุยกับเธอได้ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องแยกทางกัน อุ้ยนี่มันต้องมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอแน่นอนเลยซึ่งพี่ชายก็แบบเดี๋ยนะถ้าไม่รู้ว่าเอลิซาอยู่ไหนแล้วรู้ได้ไงว่ามันต้องมีอะไรที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอเอาก็เซนไงล่ะเซนมันบอกพี่ชายก็แบบมองบนสักพักแล้วก็คิดว่าถ้าอยู่กับไอ้นี่ต่อไปคําตอบมันก็คงจะเป็นอะไรที่แมไม่ได้เรื่องแน่เลยพี่ชายก็เลยมุ่งหน้าตรงไปที่โบสถ์ที่เอลิซาได้บอกว่าจะไปวันนั้นกับตาเนโรเลยครับที่พอมาถึงก็เคาะประตูโบสถ์เลยกะจะให้บาทหลวงเปิดประตูเดี๋ยวนี้แต่ทว่าวก็ไม่มีใคครรอยู่ับ เพราะบาทหลวงได้ไปต่างจังหวัดดังนั้นสิ่งเดียวที่พอจะช่วยได้ตอนนี้ก็คือิเรียหรือว่าตำรวจครับที่พอพี่ชายไปแจ้งเรื่องกับตำรวจปุ๊บนะครับตำรวจก็อ๋อ,อมีคนหายเลยใช่ครับน้องสาวผมหายแล้วน้องสาวเธออายุเท่าไหร่ละอายุ16ครับอ้อสิบหกเลยวัยนี้เนี่ยตำรวจก็ผ่านมาแล้วก็คงจะเป็นปัญหาหนีออกจากบ้านธรรมดาอีกแล้วมัง้งเดี๋ยวสักพักมันเบือ่อมันก็กลับมาเองนั่นแหละเธอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากนะไป,ไปกลับไปบ้านได้แล้วไปพักผ่อนอะไรให้หย่อนใจใได้เต็มที่เออตำรวจอิตาเลียนจริงๆ ซึ่งพี่ชายพอกลับมาถึงบ้านนะครับก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับครอบครัวฟังซึ่งครอบครัวก็ปรีดมากเพราะเขาไม่เชื่อครับว่าน้องเอลิซาเนจะหนีไปจากบ้านเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรยมาเนี่ยเธอก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่มาตลอดไม่เคยดื้ออะไรเลยจะบอกกล่าวบอกอะไรก็ทําส่วนถ้าเอลิซาจะไปไหนนะครับเขาก็มักจะบอกกับครอบครัวตลอดเลยเอาเป็นว่าครอบครัวนะครับก็เลยต้องกลับไปเกลี้ยกล่อมตํารวจอิตาลีอยู่นานมากกว่าตํารวจจะยอมรับเรื่องนี้แล้วก็ยอมสืบแบบจริงจังนะครับคือแบบ ถ้าใครเคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลีนะก็จะรู้ว่าการให้ตำรวจหรือว่าทางรัฐบาลเขาไปกระเตื้องทำอะไรสักอย่างนี้เนี่ยมันต้องไฟกับเขาอย่างจริงจังจริงๆคือทาไม่ไฟเขาก็จะขี้เกียจแล้วก็ไม่ทำอะไรแบบนี้เนี่ยแหละประสบการณ์จริงเจอมากับตัวแต่เอาเป็นว่าครอบครัวนะครับก็ยอมไฟจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยตำรวจก็ยอมมาสืบคดีของแม่นางเอลิซาครับแล้วก็ไปเรียกตัวบัคดเนโรมาสือบอีกรอบซึ่งพอหยิบมาสืบปุ๊บนะครับบักดเนโรก็ถึงกับทำปากปุ๊บมิบปุ๊บ,บ,บออมิ แต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาจะสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่านะครับเขากลับบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากที่ปล่อยให้เอลิซาได้เดินกลับไปบ้านในวันนั้นเพราะใครจะไปรู้แล้วว่าเธอจะสิ้นชีพโดยบักตาเนโรได้ให้ความเสริมกับตำรวจนะครับว่าก่อนหน้าที่เอลิซาจะเดินทางมาหาเขาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าสงสัยอยู่แต่เขาก็ไม่ได้เอกใจเลยคือเขาเล่าว่าก่อนที่เอลิซาจะได้เดินทางมาหาเขานะครับเอลิซาได้ไปเจอกับแก๊งผู้ชายชีกร์แก๊งหนึ่งที่พยายามจะลวนลามเธอฮะแล้วก็บอกให้เธอเป็นแฟนเขาแต่เอลิซาได้ก็บอกปัดบอกว สุดท้ายก็หนีไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับอารมณ์เอลิซามากเอลิซาก็เลยบอกกับดานิโลว่าเออวันนี้ฉันคงคุยอะไรได้ไม่มากนะคุยแป๊บเดียวแล้วขอกลับบ้านแล้วกันซึ่งพวกเขาก็ใช้เวลาคุยอยู่ด้วยกันประมาณ20นาทีนะครับหลังจากนั้นเอลิซาก็กลับไปบ้านอย่างที่เธอบอกและดานิโลก็บอกว่าไอ้ผู้ชายกลุ่มชีคอกลุ่มนั้นเนี่ยคงจะมาเล่กง,งานเธอหลังจากนั้นแน่เลยซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ไม่มีอะไรมายืนยันหลักฐานตัวตนนะครับแต่ถ้าว่าตารวจก็จับดานิโล ทว่าในเวลานั้นเองตำรวจก็ได้เห็นอะไรแปลกๆบางอย่างที่ข้อมือของดานิเอโลฮะคือมันจะมีรอยแผลที่เหมือนกับถูกขูดขีดโดยเล็บครูดอยู่ตำรวจก็ถามว่าอา้าวตรงแขนนั่นไปโดนอะไรมาดานิเอโลนะครับก็บอกว่าอ๋อเป็นแผลที่เขาหกล้มน่ะซึ่งแบบจะหกล้มอะไรมันเป็นแผล,นะแบบลแ,แค่ที่ข้อแขนคือเพื่อนๆลองนึกภาพนะถ้าเพื่อนๆหกล้มเนี่ยไอ้ส่วนไหนะของเพื่อนๆมันจะโดนพื้นก่อนนะไม่ซอกก็ต้องเข่าใช่ไหมแต่ไอ้ซอกกับเข่าของดานะิเอโลน่ะมันไม่มีแผลเลยมันมีแผลแค่ตรงข้อมือเท่านั้นนะ่ะ แต่ถึงแม้ว่าความผิดปกติมันจะมีเยอะแยะขนาดนี้นะครับตำรวจก็ยังไม่สามารถจับบักเดนโลได้เพราะว่ามันก็ยังหาหลักฐานความเกี่ยวข้องกับตัวเอลิซาที่หายไปไม่ได้ฮะเอาเป็นว่าตำรวจก็เลยต้องปล่อยบักเดนโลกลับบ้านไปแต่ทว่าเรื่องการหายตัวไปของเอลิซาเนี่ยมันก็ไม่ได้เงียบไปแค่นั้นครับคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นคดีลึกลับที่โด่งดังคดีหนึ่งของอิตาลีเลยนะที่คนเขาแบบหาว่าเอลิซาเนี่ยได้หายไปไหนแล้วมันก็จะมีพวกทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับ บอกเช่นว่าเอลิซาเน่ได้โดนมาเฟียลักพาตัวไปบ้างไปยุ่งเกี่ยวกับพวกแก๊งยุโรปตะวันออกอะไรบ้างเพราะมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่ตำรวจได้ไปสำรวจที่บ้านเอลิซาเน่แล้วก็ไปพบกับไดอารี่ของเธอซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหนึ่งหน้าที่โดนฉีกออกคนก็เลยตีความไปต่างๆนานาเลยว,ว่าเธอต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวกับมาเฟียแน่ซึ่งแบบเดี๋ยวนะแค่ไดอารี่หน้าเดียวถูกฉีกออกนี่ตีความกันไปเป็นตุเป็นตะขนาดนั้นเลยเหรอ แ,แอดก็พูดไม่ได้เต็มปากนะครับเพราะว่าอิตาลีทางตอนใต้เนี่ยมันก็มีเรื่องมาเฟียอยู่เยอะจริงๆแต่นอกจากทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องมาเฟียนะครับมันก็ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าจริงๆแล้วศพของเอลิซาเนี่ยอาจจะถูกฆ่าแล้วก็ยัดไว้บนโบสถ์ที่ทั้งสองได้ไปนัดเจอกันครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้นะครับตำรวจก็เลยได้เดินทางไปสืบสวนที่โบสถ์แห่งเมืองโพเทนซาซึ่งเป็นโบสถ์ที่เขาได้ไปเจอกันนั่นแหละครับแต่ปัญหาก็คือ สาธุคุณเจ้าผู้คุมโบทนั่นนะครับก็ได้เชงออกมาด่าตำรวจครับบอกว่านี่มันเป็นสถานที่ของพระเจ้าจะเอาเรื่องบัสีหาวมีศพอะไรมาซ่อนอยู่ในนี้ได้ยังไงพวกเอ็งในี่ใส่ร้าย,ายพาะผู้เป็นเจ้านั้นล้วพระเจ้าจะนงโทษพวกเอ็งกลับไปกลับไปคือแบบสาธุคุณเจ้าแรบยับมากตำรวจก็เลยถามไปว่าอา้าวงั้นสาธุคุณเจ้าท่านรู้จักดานิโลบ้างไหมละ่ะสาธุคุณก็แบบดานิโลอะไรหรอข้าไม่รู้จกัก ดานีโลลูกกำนันยังไงล่ะอย่ามาพูดเยอะแยะขขาไม่รู้แล้วกลับไปได้แล้วตำรวจกลับไปให้หมดเลยเอาง่ายๆคือสาธุคุณเจ้านะครับแกเป็นคนเดียวที่คุ้มกันกุญแจของโบสถ์เนี่ยเราจะให้ตายยังไงในแกก็ไม่ยอมไม่ตำรวจเข้าไปในโบสถ์ได้นี่แหละคดีนี้นะครับมันก็เลยได้เงียบไปแล้วก็เข้ากรุหนึ่งในคดีปริศนาของประเทศอิตาลีครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ได้มีอีเมลส่งมาถึงทางบ้านของเอลิซานะครับจากตัวของเอลิซาเองฮะ ที่บอกว่าเธอน่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้หนีไปเริ่มใช้ชีวิตใหม่อยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่ต้องห่วงนะจุ๊บจุบ,จบซึ่งข้อความที่เขียนมานะครับพอพ่อแม่ได้รับเนะี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกมากเพราะว่ามันจะเป็นภาษาที่เอลิซาเขาไม่ได้ใช้เขียนนะครับทางพ่อแม่ก็เลยไปขอให้ตำรวจไปเช็คสืบหาที่มาของอีเมลนี้หน่อยแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่อีเมลที่มาไกลาจากเมืองอื่นเลยฮะแต่ว่ามันมาจากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเมืองนั้นนั่นเอง ตำรวจก็เลยตีความไปว่าบักดานโร่นี่แหละน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาเองก็มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่เหมือนกันที่ก็น่าจะรับรู้วิธีการซอกแซกแฮกอีเมลเอลิซาแล้วก็ไปใช้อีเมลเธออะไรแบบเนี้ยความกดดันเรื่องคดีเหล่านี้นะครับก็เลยได้มาตกอยู่กับบักดานโร่ในตอนนั้นจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวฮะต้องบินออกไปอยู่แหล่งอื่นนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองซึ่งเอาจริงๆเหตุผลที่เขาบินไปที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือดานโร่นะครับได้ไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ในเว็บไซต์หาคู่นะครับเป็นผู้หญิงชาวอิตาเลียนที่ไปอาศัยอยู่ที่อังกฤษเขาก็เลยตัดสินใจบินไปหาคุณนายที่นั่นซะเลยแล้วก็ไปใช้ชีวิตใหม่ซะซึ่งก็ปังโอ้แลือเกินไอ้บ้านที่เขามาอยู่นะครับก็เป็นบ้านที่ตรงข้ามกับคุณนายบานเนทั้งตัดผ้าที่ได้เสียชีวิตแบบปริศนาเหมือนกันตำรวจอังกฤษนะครับก็เลยได้สงสัยว่าเ e, ออสองคดีนี้เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแล้วก็พบว่าเขาอาจจะสืบอ,อะไรพลาดไปบางอย่างครับ คือจริงอยู่ที่ว่าบักดานโลเนี่ยเขามีหลักฐานว่าในตอนเช้านะครับเขาได้ขึ้นรถเมลไปที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพฮะแต่ถ้าหากว่าเขาเพียงแค่ขึ้นไปเพื่อตอกบัตรรถเมลแล้วก็ไปลงป้ายต่อไปหลังจากนั้นก็เดินกลับมาเก่อคดีมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยไปเรียกบักดานโลเนี่ยมาสอบปากคำอีกรอบเลยแต่ทว่ารอบนี้นะครับไม่ใช่การสืบสวนเพื่ออยากได้เรื่องราวอะไรนะแต่เป็นการเตะ่วงเวลาครับเพราะตำรวจเนี่ยมีแผนการบางอย่างที่จะติดตามเขาในการหาหลักฐานเพิ่ม ก็คือระหว่างที่ตำรวจได้สอบปากคำอยู่นะครับตำรวจก็ได้แอบส่งอีกทีมหนึ่งฮะไปยังบ้านของบักนาเนโรไปติดตั้งทั้งไมโครโฟนแล้วก็กล้องดักจับครับเพื่อว่าดานเนโรเนี่ยอาจจะพูดอะไรหลุดปากกับภรรยาเกี่ยวกับทั้งสองคดีนี้ก็ได้แต่ถ้าว่าไอคดีที่อิตาลีนี่เนี่ยมันก็ได้เกิดมายาวนานกว่า10ปีนู่นแล้วนะครับก็จึงเป็นเรื่องยากมากนะที่ดานเนโรเนี่ยจะหลุดปากเรื่องนี้ออกมาตำรวจนะครับเขาก็เลยไปกระตุ้นด้วยวิธีอันชานฉลาดวิธีหนึ่ง ก็คือตำรวจเนี่ยไปลือข่าวของแม่นางเอลิซาที่ประเทศอิตาลีมาครับแล้วก็มาประโคมให้เป็นข่าวใหญ่ในอังกฤษเลยทําให้มันดูเหมือนกับเป็นรายการคดีดังในอดีตอะไรแบบเนี้ยกะว่าถ้าบักดานิโลเห็นเรื่องนี้แล้วก็จะต้องปริปากพูดอะไรสักอย่างกับคุณเมียแน่นอนตำรวจก็เลยปล่อยข่าวนี้ไปแล้วก็ดักจับฟังอยู่ที่บ้านฮะแต่ทว่าวตำรวจก็ต้องผิดหวัง เพราะบักดานโลเนี่ยแกปิดปากเงียบกริบไม่ยอมพูดอะไรเลยกราบกันนะฮะไอคนที่พูดเนี่ยกับเป็นเมียของเขาที่แบบได้ยินข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นที่อิตาลีแล้วเกิดนึกถึงบ้านเกิดขึ้นมาก็เลยเมาโมยกับผัวเป็นการใหญ่ครับตำรวจก็เลยกินแฮลไปรอบใหญ่เลยแต่ทว่าวมันก็ไม่เสียเปล่านะครับ เพราะว่าไอ้ไมโครโฟนที่ไปแอบดักจับเนี่ยมันทําให้ตํารวจได้รู้ถึงรสสนิยมอันแปลกๆของตัวดานีโลด้วยคือมันจะมีบทสนทนาแนวสู้ซ่าระหว่างดานีโลกับภรรยานะครับที่เขาก็คุยเป็นในว่าบักดานีโลเนี่ยจะเป็นคนที่มีอารมณ์อย่างพิเศษกับเส้นผมของผู้หญิงครับซึ่งพอตํารวจนั่งฟังไปก็น่าแดงไปหรือว่าจะเป็นโรคจิตต่างๆที่ตํารวจได้แอบไปเห็นตอนที่บักเนี่ยดานีโลได้ขึ้นไปบนรถเมย์นะฮะคือเขาเนี่ยจะชอบไปนั่งข้างหลังผู้หญิงสาวที่มีผมยาวๆหลายๆคน หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเอามือรูปคาผมของหญิงสาวผู้นั้นครับหรือบางทีก็ตัดเก็บออกมาเป็นที่ระลึกโดยผู้สาวส่วนใหญ่ที่โดนตัดนะครับก็จะไม่รู้ตัวเลยแอดว่าเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงตอนนี้ฟังแล้วก็คงมีหลอนๆบ้างเลยว่าถ้าขึ้นรถเมล์ไปแล้วมีคนจะแอบมาลูบลูบผมอะไรแบบนี้เราบ้างหรือเปล่าซึ่งมันก็มีผู้หญิงบางคนที่รู้ตัวแล้วมาแจ้งกับตำรวจเหมือนกันนะครับว่าบักดันเนโลเนี่ยแอบตัดผมเขาบนรถเมล์ หรือจะมีคนมาแจ้งกับตำรวจว่าเคยเห็นบักเดนโลทำพฤติกรรมแบบนี้บนรถโดยสารประจำทางนะฮะแต่ถ้าว่าถึงกะนั้นก็ตามตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะแบบคุณตำรวจจะไปขอจับเขาด้วยข้อหาตัดผมคนอื่นบนที่สาธารณะอย่างนี้นะมันก็จะดูง่าวกึกใช่ไหมจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งฮะที่ตำรวจได้รอคอยมาหลายปีจากกล้องที่เขาอุตส่าห์ไปพกดักจับเรื่องราวเดนิโลนี่แหละ คือเขาไปเห็นดานิเโลนะครับได้สะพายกระเป๋าใบหนึ่งฮะเดินดุ่มดุ่มดอมดอมอยู่ในสวนข้างทางที่มันก็จะเป็นสภาพสวนแบบที่ไม่น่าเดินอะไรเลยนะ่ะรกรุงรังแบบพงหญ้าเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยแต่ถ้าว่าบักดานิเโลนะครับแกก็กลับไปเดินตรงนั้นนะ่ะคือมันจะเป็นการเดินแบบไรจุดมุ่งหมายนะฮะเดินโตเตไปมาเหมือนเขากําลังรอคอยอะไรสักอย่างก่อนที่บักดานิเโลนะครับจะพุ่งเข้าไปหลบในพุ่มไม้เหมือนกับจะไปหลบอะไรสักอย่าง และตัวกล้องนะครับก็ปรากฏภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังเดินจูงหมาผ่านมาทางนั้นนั่นเองซึ่งพอผู้หญิงเขาได้เดินผ่านทางที่ดานิโลได้ซ่อนตัวอยู่นะครับดานิโลก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆย,ย,ย่องตามผู้หญิงคนนั้นไปครับก่อนที่อะไรสักอย่างมันจะทําให้ดานิโลหยุดแล้วก็เดินวกกลับมาคือคาดว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะรู้ตัวก่อนหรือเปล่าหรือไม่ดานิโลเองนะครับก็เป็นฝ่ายที่รู้ตัวว่ากําลังโดนตํารวจจ้องอยู่ ก็เลยเดินกลับมาตีมือเป็นคนธรรมดาครับหลังจากนั้นก็ถอดถุงมืออันานาออกซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกมากนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าร้อนไงตำรวจก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากดแน่คนหน้าร้อนอะไรจะมาใส่ถุงมือนานาขนาดนี้นอกจากว่าจะปกปิดหลักฐานใช่ไหมแล้วตำรวจก็ยังลิงก์ไปถึงเรื่องของคุณนายบาร์เน็ตนะครับที่คนร้ายเนี่ยจะมีพฤติกรรมในการฆ่าคนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยเลยซึ่งพอนึกได้แบบนี้เนี่ยตำรวจก็อยากจะเข้าไปชาร์จบักดาเนลโลเลยครับแต่ว่าทําไม่ไดู้พรู้ไง อีนี่มันก็ล่อเดี๋ยวมันก็หนีได้อีกตำรวจก็เลยได้ใช้วิธีอื่นแทนครับคือไปเคาะหน้าประตูบ้านของบัคดานเนโรนี่แหละแล้วก็บอกว่าเขาจะมาสืบคดีเรื่องอื่นแทนประมาณแบบว่าวันนี้มันมีคดีการขโมยเกิดขึ้นบริเวณสวนแห่งนั้นนะผอิ่นผอื่นก็มีชาวบ้านบางคน,นไปเห็นดาเนโรเดินตุ้มๆต่อมๆอ,อยู่ตอนนั้น ตำรวจก็เลยสงสัยว่าดานิโลไปทำอะไรมาล่ะซึ่งพี่ดานิโลแก่นะครับเขาก็แถไปต่อฮะบอกว่าอ๋อเขาไปหามาแรงมาให้กระปอมที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะก็เลยต้องเดินกม้มขึ้นกม้มลงยังไงล่ะคือดูดูมันก็แถไปได้นะครับตำรวจก็เลยอึ้งไปกับความแถของเขาเลยแล้วก็เลยได้คิดแผนใหม่ขึ้นมาว่าเอองั้นผมขอตรวจดูกระเป๋าที่คุณเอาไปด้วยในวันนั้นหน่อยแล้วกันว่าข้างในมันมีอะไรซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้นะครับดานิโลก็ทำอะไรไม่ถูกก็ต้องยื่นกระเป๋าให้ตำรวจตรวจไปนั่นแหละครับและในนั้นเอง ตำรวจนะครับก็ได้พบกับถุงมือน้ำยาทําความสะอาดแล้วก็มีดฮะที่ว่ากันว่าเป็นมีดแบบเดียวกันกับที่ใช้จิ้มศพของคุณนายบาเน็ตด้วยนะครับคือหลักฐานเนี่ยมันคาตาอยู่เป๊เปเปะๆเลยว่าหมอนี้เนี่ยได้เตรียมกระเป๋าไปเพื่อจะไปก่อคดีอีกแน่ๆแล้วไอ้น้ายาทําความสะอาดที่มีอยู่เนี่ยก็คือจะเช็ดอุปกรณ์อะไรหลังจากที่ทําคดีเสร็จเรียบร้อยแต่ถึงแม้จะมีอุปกรณ์อะไรมายืนยันตีนยันสักขนาดนี้นะครับตำรวจก็ยังไม่สามารถจับดานิโลได้ครับ เพราะว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ก่อคดีอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมทั้งหมดที่พูดมานี้เนี่ยมันก็เป็นแค่การสนิษฐานของตํารวจเท่านั้นครับและทุกคําถามที่ตํารวจได้ถามไปเนี่ยด้านเน้โลกก็ตอบได้หมดซึ่งมันก็ทําให้ตํารวจไปต่อไม่ถูกเลยครับอาการตํารวจประมาณนี้มันจะอารมณ์หงุดหงิดเหมือนกับเวลามีอะไรมาติดตรงร่องฟันเรแล้วจะแค่จะเอาลิ้นดุลยังไงมันก็ไม่ออกนะครับเพื่อนๆพอเข้าใจอารมณ์ไหมเอาเป็นว่าหลังจากที่คดีฆาตรกรรมของคุณนายบาร์เนตได้เกิดขึ้นผ่านไป,ไปเป็นเวลาหปีนะครับคดีนี้เน จนกระทั่งมีนายตำรวจใหม่ไฟแรงเข้ามาดูแลคดีนี้แทนที่เขานะครับได้เริ่มต้นสืบค้นคดีนี้ใหม่เลยจากหลักฐานอะไรที่คนทำคดีชุดเก่าอาจจะหลงลืมนะครับอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวสีเขียวที่มันอยู่ในที่เกิดเหตุที่ตอนแรกลูกๆเขาบอกว่าไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวของบ้านเขานะฮะเองจำได้ไหมเขานะครับก็เอามาตรวจด,ดู DNA ในผ้าเช็ดตัวผืนนั้นแล้วก็พบว่ามันมี d n a เหงื่อใครของบัคตาเนโลอยู่ครับ ซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นยุคสมัยมันผ่านไปหรือเปล่าที่สมัยก่อนตอนแรกที่เขาไปเจอนะไอการตรวจ DNA มันยังไม่สามารถตรวจได้ลึกถึงเหงื่ออะไรแบบนี้ไงตำรวจก็เลยได้ไปถามว่าอ่ะแล้วผ้าชัยตัวของดเนโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านของคุณนายบาเน็ตได้ยังไงล่ะซึ่งเชื่อไหมเขาก็แถเดก็กละเขาบอกว่าอ๋อก็มันเป็นผ้าของเขาเองเนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปหาคุณนายบาเน็ตเพื่อจะไปทําผ้าม่านไงเขาก็เลยเอาผ้าม่านนี้เนี่ยไปเป็นตัวอย่างสีให้กับผ้าของคุณนาย ทำไ,ไมตำรวจจะมาเขนว่าเขาเป็นฆาตกรได้ไรเลยใช่ไหมตำรวจก็แบบอึงอ้งๆไปสักพักครับหรือว่าจะเป็นการเริ่มไปสืบหาหลักฐานใหม่จากปล่อยเส้นผมที่อยู่ในกำมือผู้ตายในวันนั้นนะครับคือยังจําได้ไหมว่าไอ้ตอนที่เกิดเหตุเนะี่ยผู้ตายเขาได้กำผมไว้สองปล่อยซึ่งปลอยหนึ่งเป็นของผู้ตายแต่อีกปลอยหนึ่งเนี่ยมันเป็นของใครก็ไหมลู้ตำรวจก็เลยคิดว่าถ้าหากเราหาเจ้าของเส้นผมชิ้นนี้ได้แล้วก็อาจจะสามารถสาวเรื่องสาวราวต่อไปได้หรือเปล่าเขาก็เลยได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งมีในตอนนั้นครับ ก็คือการหาประวัติของคนจากเส้นผมซึ่งอน,นิเองก็ทึ่งเหมือนกันนะว่าปัจจุบันโลกเรามีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคือเส้นผมของเรานะครับมันจะเก็บสารเคมีอะไรทุกอย่างที่ร่างกายเราได้กินเข้าไปเลยที่พอเส้นผมมันได้งอกขึ้นนะครับมันก็จะบันทึกว่าคนนั้นเนี่ยได้ไปไหนมาบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาเพื่อนๆอ,อยู่กรุงเทพใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็กินน้าปปะปาตลอดไอ้เส้นผมนี่เนี่ย,ยมันก็จะบันทึกว่าน้าปปะปากรุงเทพน้าปปะปากรุงเทพแต่ถ้ามีอยู่เดือนหนึ่งนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเกิดไปเที่ย ไอเคมีของเส้นผมตรวนั้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเคมีที่แบบอยู่ในน้ําบนดอยอะไรแบบนี้บ้างส่วนอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆนะครับถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์นี่มันจะยาวกว่าน,นี้เอาเป็นว่าถ้าหากเราเอาไอพวกเคมีตรงเส้นผมมาคํานวณน,นับถอยหลังดูนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าเวลานู้นเนี่ยไอเจ้าของเส้นผมไปอยู่ไหนมาหรือว่าเวลานี้เขาไปเที่ยวที่ใดมานะครับพอจะเห็นภาพไหมนั่นแหละครับตำรวจก็เลยเอาเส้นผมอีกปอยหนึ่งที่เป็นปอยปริศนานี้เนี่ยมาตรวจดูและก็พบว่ามันเป็นผมของผู้หญิงฮะ ที่ได้เดินทางไปยังวาเลนเซียของสเปนมาหลังจากนั้นก็ไปต่อที่สหรัฐแล้วก็มาลงต่อที่อังกฤษก็เป็นเรื่องอะไรที่ลึกลับมากนะครับตำรวจก็ประกาศหาไปว่ามีใครเดินทางอะไรไปแบบนี้ในช่วงเวลานั้นบ้างไหมซึ่งแบบเวลามันก็ผ่านไป6กว่าปีแล้วใช่ไหมใครจะไปจําได้ หรือว่าคนที่โดนตัดผมไปเองนะครับเพราะอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าตัวเองโดนตัดผมไปก็เลยไม่ได้มาแจ้งความอะไรกับตำรวจแบบเนี้ยเพราะอย่างที่รู้ดานิโลแกก็ตัดผมบนรถเมล์แบบเนียนๆมาหลายคนใช่ไหมแต่ทฤษฎีความเป็นไปได้ที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของเส้นผมนี้เนี่ยก็ได้ตายไปแล้วเช่นกันก็เลยไม่ได้มาแจ้งความกับตำรวจนะซึ่งเอเรื่องราวของเส้นผมปริศนาเนี่ยมันก็หยุดไปแค่นั้นอีกเช่นเคยตำรวจก็มืดแปดด้านหาอะไรไปต่อไม่ได้ จนกระทั่งในอีก2ปีต่อมาที่ประเทศอิตาลียังโบสถ์ที่บอกว่าสาธุคุณเขาไม่ยอมเปิดให้นะนึกออกไหมเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นสมบัติของสาธุคุณอะไรก็ว่าไปนะครับทว่าตอนนี้เนี่ยมันเปิดได้แล้วฮะเพราะว่าท่านสาตายไปเรียบร้อยแล้วไม่มีใครมาห้ามอีกทางการอิตาลีนะครับเขาก็เลยได้ดําเนินการจะซ่อมแซมอะไรโบสถ์ใหม่และเขาก็ไปพบว่าในห้องใต้หลังคาของโบสถ์นั้นนะครับมันมีซากมัมมี่อันหนึ่งอยู่ที่ได้นอนอืดแบบเน่าเฟะเลยและในมือของซากนะครับ มันก็มีปล่อยผมอยู่เช่นกันซึ่งเมื่อเอาไปตรวจดูด้วยเทคโนโลยีเส้นผมดังกล่าวที่แอดเล่าไปเมื่อกี้นี้เนี่ย mm. ก็พบว่าเป็นเส้นผมของเอลิซาที่ได้หายตัวไปจริงๆครับทางตำรวจอิตาลีนะครับก็เลยได้ทําการตรวจสอบร่างกายของศพต่อและก็พบว่าเขามีการตายที่เหมือนกับคุณนายบาร์เน็ตเด็เลยคือถูกทําให้เสียชีวิตจากของแข็งบางอย่างนะครับนอกจากนั้นตรงซากศพเนี่ยก็ยังมีสภาพกางเกงที่ถูกดึงลงนิดๆหรือว่าปลาเสียที่ถูกตัดออกจากด้านหน้า ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานอะไรมาโยงใยตรงๆว่าใครเป็นคนฆ่าแน่นะแต่จากการเหมือนกันของการฆาตรกรรมนีเองที่บักดาเนโลเนี่ยแกดันไปอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์เลยครับคือทั้งอิตาลีแล้วก็อังกฤษเนี่ยคนก็เลยตีความไปว่ามันจะต้องเป็นฆาตรกรแน่ๆเลยตำรวจนะครับก็เลยสามารถลากเขามาลงสารได้ฮะแล้วก็ตัดสินในข้อหาการฆาตรกรรมเขาเลยที่ก็จำคุกไปตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ออกมาเป็นตัวอันตรายของสังคมอีกทว่า ปริศนาที่ทุกคนสงสัยเนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปสิฮะคือว่าทําไมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบาดหลวงนะครับเขาถึงไม่ยอมเปิดโบสถ์แห่งนี้ให้ตํารวจได้เข้าไปดูเลยล่ะจะเป็นไปได้ไหมว่าบาดหลวงนี้เนี่ยมีส่วนรู้ส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่าซึ่งถึงแม้ท่านบาดหลวงจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้จักดานเนโลอะไรเลยนะแต่ว่ามันก็มีรูปถ่ายรูปหนึ่งนะครับที่บาดหลวงเนี่ยเขาได้ไปร่วมงานวันเกิดของดานิเอโลที่อิตาลีเลย ผู้คนก็เลยคิดไปว่าหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าที่มันมีอิทธิพลเบื้องหลังท้องถิ่นอะไรเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าดานีโรนะครับแกเป็นลูกกำนันไงแกก็อาจจะไปพูดตกลงอะไรกับบาดหลวงบางอย่างให้บาดหลวงนี่เนี่ยได้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับจนกระทั่งบาดหลวงได้ตายไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่านะครับเพราะถ้าหากตำรวจได้เปิดเจอศพของเอลิซาวันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบเส้นผมแล้วก็นํามาสู่การจับตัวของบักดานโลได้ครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่คนเขากลัวกันก็คือถ้าหากบักดาเนโรแกได้ก่อคดีความที่แนบเนียนซะแบบนี้นะฮะมันจะมีอีกสักกี่ศพครับที่ได้ถูกเขาสังหารไปแล้วอย่างเช่นเจ้าของเส้นผมปริศนาอันนั้นที่ยังไม่รู้หรือมันก็จะมีข่าวสาวเอเชียบางคนที่อยู่แถวๆบ้านดาเนโรแล้วก็ถูกฆาตกรรมไปนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็ว่าเขาหาคนร้ายผิดแน่ๆเลย แต่ไอ้คดีพวกนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนาดํามืดอยู่ที่ไม่รู้ว่าจะมีใครมาตอบได้ไหมนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอารนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก F N Diary นะครับผมและวันนี้แอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย